นับสนุนโดย BYD Dolphin Nestle Boost Optimumสวัสดีครับข่าวนอกรูปมาแล้ววันนี้รับต้นชัยภูมิบ้านโนนสลาวอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิมีประเพณีแห่นาคที่น่าหวาดเสียวไม่เหมือนที่ไหนๆทางจังหวัดจัดงานอุปสมบทหมู่ทุกปีถือเป็นงานบวชที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวปีนี้จัดเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้ชายในหมู่บ้านที่อายุครบ20ปีร่วมบวช8คนตอนเช้าทุกคนให้พ่อแม่โกนผมที่บ้านของตัวเองตอนบ่ายมารวมกันที่วัดตาแขกซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านบรรยากาศเป็นไปอย่างซาบซึ้งอบอุ่นมากหลังจากทำขวัญนาคเสร็จคุณอนันต์ นาคนิคมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิกล่าวเปิดงานและตีกลองเพลงเป็นการเปิดพิธีแห่นาคมีชาวบ้านนักท่องเที่ยวทั้งในชัยภูมิและต่างจังหวัดรวมถึงชาวต่างชาติเดินทางมาชมและร่วมขบวนแห่นาคคึกคักแน่นลานวัดนี่คือแคร่หามนาคครับสีสันของการแห่นาคบ้านโนนสลาวอยู่ที่ความโหดเริ่มตั้งแต่เพื่อนฝูงของนาคนำนาคแต่ละคนขึ้นนั่งบนแคร่แล้วนาคจะถูกแห่ออกจากวัดมีทั้งการยกการโยนการโยกการเหวี่ยงการหามไปตามเสียงเพลงอันเร่าร้อนของดนตรีรถแห่พ่อแม่นาคเห็นแล้วก็เสียวไส้ว่าวันนี้จะได้บวชลูกชายหรือเปล่าวันนี้ตอนแห่ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคของขบวนแห่นาคทั้งโยกทั้งโยนนาคแบบแรงไม่ตกและออกสเต็ปเต้นรำกันอย่างสนุกสนานหน้ารถแห่กลางสายฝนประเพณีการแห่นาคโหดเป็นการทดสอบความแกร่งของลูกผู้ชายต้องมีความอดทนมีสติไม่ย่อท้อต่อปัญหาและมีความตั้งใจที่จะฝ่าด่านโหดเข้าไปให้ถึงวัดเพื่อเข้าพิธีบวชทดแทนคุณบิดามารดาให้ได้เห็นแล้วก็น่าเสียใจว่าอาจจะต้องจัดงานศพก่อนงานบวชน้องรุ่นต่อมาไปสตูลร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ชื่อสักกาหลายักษ์อยู่ที่ตำบลฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลติดป้ายหน้าร้านบอกว่าชามเด็ดของร้านคือก๋วยเตี๋ยวทะเลต้มยำราคาชามละ150 บาทกับ280 บาททำไมแพงจังดูตอนที่เขายกมาเสิร์ฟสิครับชื่อก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลยักษ์ชามเท่ากะละมังเสิร์ฟพร้อมถ้วยแบ่งช้อนตักแบ่งตะเกียบคีบแบ่งชามเดียวทานได้ 4-5 คนแล้วย้อนหลังกลับไปดูตอนเขาปรุงครับให้บะหมี่4ก้อนทั้งมีเหลืองและมีหยกกุ้งแม่น้ำ2 ตัวกุ้งชะโบ๊ย8 ตัวหมึกหอยลูกชิ้นปลาอีกมากมายและไข่ต้ม4 ฟองเกี๊ยวกรอบด้วยครับนอกจากนั้นยังมีชาเย็นและกาแฟเย็นถ้าใส่มุกแก้วละ280 บาทไม่เอามุกแก้วละ250 บาทที่ขายราคานี้เพราะแก้วใหญ่ยักษ์จริงๆดูครับแก้วเดียวทานได้ 4-5 คนตอนชง1 แก้วใช้นมข้นหวานและนมสดอย่างละ1 กระป๋องคุณนราบณีหมีแดงเจ้าของร้านบอกว่านอกจากก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์แล้วยังมีชามปกติราคา50 บาทถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่60 บาทถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวทะเลอาหารตามสั่งทั่วไปข้าวกะเพราไก่50 บาทกะเพราทะเล60 บาทสำหรับคำว่าสักกาหลาที่นำมาตั้งเป็นชื่อร้านเป็นภาษามลายูแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างหรือหลายๆอย่างสักกาหลายักษ์จะหมายถึงหลายสิ่งหลายอย่างในร้านที่มีขนาดยักษ์ร้านเปิดทุกวันครับตั้งแต่ 10 โมงครึ่งถึง 5 ทุ่มแต่ว่าฉันขายความใหญ่และความแปลกครับเอารูปต่อมาไปขอนแก่นที่ตลาดศิลาหนองกรุงชาวบ้านมายืนเข้าแถวข้างรถสีขาวคันนี้แถวยาวเลยครับมาทำอะไรกันคำตอบมารับไอติมแจกฟรีครับเจ้าของรถเก๋งคนนี้คือคุณนพพรยมล่าและคุณอรุณนิ่มกลางซึ่งเป็นคู่รักอายุ34ปีเท่ากันมาแจกของให้ชาวบ้านแบบนี้เดือนละครั้งคุณนพเล่าให้ฟังว่าปกติจะแจกข้าวกล่องข้าวสารให้กับชาวบ้านละแวกนี้อยากทำบุญทำเดือนละครั้งแต่ช่วงนี้อากาศร้อนเลยเปลี่ยนมาแจกไอติมโบราณวันนี้แจกทั้งหมด300 แท่งใช้เงินส่วนตัวและเงินจากเพื่อนๆใน Facebook ที่อยากทำบุญไม่ได้แจกที่หน้าตลาดอย่างเดียวครับแต่ขับรถตระเวนไปเรื่อยขับผ่านมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ข้างทางก็จอดเรียกให้มารับไอติมพี่เสื้อดำคนนี้เดินผ่านไปแล้วก็ยังได้ให้กลับมารับไอติมที่รอบๆรถเก๋งติดป้ายว่าแจกฟรีไอติมบางป้ายก็มีข้อความชวนให้ยิ้มเช่นเธอนี่น่าร้อนหรือน่ารักนะอีกป้ายนะครับเจอแต่ความร้อนเมื่อไรจะเจอความรักบ้างนะคุณนพบอกว่าตอนแรกที่มาแจกยังไม่มีป้ายติดข้างรถว่าไอติมแจกฟรีพอเรียกชาวบ้านให้มารับไอติมฟรีบางคนก็ไม่เชื่อถามว่าแจกฟรีจริงหรือ แต่ก็มีแบบบางคนแจกเหรอแจกจริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยแจกจริงครับตอนแรกไม่มีป้ายอย่างนี้นะครับก็แบบต้องบอกแจกฟรีจริงๆครับมาเอาเลยครับมาเอาเลยอะไรเงี้ยเอาบางคนเขาก็แบบว่าวันเกิดหรือวันอะไรไม่มีครับแบ่งปันนี่ไม่มีวันเลยครับก็แต่ว่าเราจะทำเดือนละครั้งนี่นะครับพี่รุ่นนิ่มมากแม่ค้าตลาดสดศิลาหนองกรุงบอกว่าไอติมโบราณอร่อยมากสมัยนี้หาทานยากรู้สึกดีมากที่น้องนบเอื้อเฟื้อในวันที่อากาศร้อนแบบนี้เป็นการเอื้อเฟื้ออีกอย่างหนึ่งที่แบบดีอ่ะเพราะมันร้อนมีความสุขไหมสุขค่ะมันเย็นไงมันอร่อยแล้วไอติมที่มาแจกก็ดีเลยไออย่างเงี้ยมันหายากแล้วนะคะไม่ค่อยมีคนมาให้เรากินหรือว่ามาขายแล้วมันไม่กินนะครับดูทรงแล้วเงินทองไม่ได้มีมากมายครับแต่น้ำใจเยอะจริงๆน้องรู้ส่งท้ายไปลอนดอนที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ฉายหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ขี่ไม้กวาดบินลอดสะพานทาวเวอร์บริดจ์ในกรุงลอนดอนนะครับแต่นี่คือ2นักกีฬากระโดดร่มชาวออสเตรียชื่อมาโคเฟิร์สและมาโคโวเทนสปิลสวมชุดติดปีกแบบบางหรือกระรอกบินที่เรียกวิงซูททั้งคู่เป็นนักบินสวมชุดติดปีก2คนแรกที่บินลอดสะพานทาวเวอร์บริดจ์ได้สำเร็จด้วยความเร็ว246 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้ง2มาโคกระโดดจากเฮลิคอปเตอร์ที่ความสูง 3,000 ฟุตหรือเกือบ1 กิโลเมตรและบังคับชุดติดปีกพาตัวเองบินลอดสะพานกีฬากระโดดร่มที่ติดวิงซูทถือเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่อันตรายที่สุดอย่างหนึ่งวิงซูทเป็นชุดติดปีกที่ผู้สวมสามารถร่อนได้บินได้เหมือนกระรอกบินหรือบางบินมาโคบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นแต่เตรียมตัวฝึกซ้อมมาดีงานจึงจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งบินตัวเปล่านะครับด้วยความเร็วเกือบ250 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพลาดไม่ได้เลยครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกโลก